Politico ที่ผมอ่านอยู่เนี่ยนะฮะเป็นสื่อซึ่งเมื่อก่อนเขาเป็นกลางแต่ตอนหลัง Politico เนี่ยเขาต้องการกวนประสาทผู้อ่านที่เป็น Republican เขาก็เลยมาแนวคอยจับผิดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นเรื่องของทีมทรัมป์นะฮะอย่างไรก็ดีเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็จะได้คนซึ่งเข้าไปอ่านเยอะรวมทั้งตัวผม Politico เนี่ยบริษัทแม่ซึ่งเป็นเจ้าของที่เข้าไปซื้อเนี่ยในปี2021เนี่ยคือบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ BILD Bild นะฮะของเยอรมันซึ่งเป็นแท็บลอยที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับในยุโรปนะฮะแล้วก็กล้านำเสนอข่าวซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงและมีภาพประกอบที่คล้ายๆกับ Daily Mail ถ้า Daily Mail เป็นอะไรสำหรับอังกฤษ Bild เป็นสิ่งนั้นสำหรับเยอรมันนะฮะส่วน Politico เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสื่อการเมืองที่เป็นกลางแต่ว่าระยะหลังเนี่ยมาแนวแอนตี้ทรัมป์เต็มที่แต่ก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าเขาให้ข้อมูลได้ดีนะฮะผมอ่านเนื้อหาในข่าวนี้ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะฮะแต่ว่ามันเป็นคำปรึกษาของผู้หญิงคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าคาร่าแซนส์นะฮะคาร่าแซนส์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วเธอเองเนี่ยเธอเป็นคนซึ่งค่อยๆบอกทรัมป์เลยว่าตกลงแล้วเวลาหาเสียงเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเรื่องสภาวะโลกร้อนเรื่องของ climate change เนี่ยแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตในเมืองที่เอื้ออำนวยให้พลเมืองที่เป็น pedestrian ที่ชอบเดินสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกก็คือออกแบบเมืองให้มีไว้สำหรับเดินแทนที่มีไว้สำหรับคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เวลาพูดถึงรถ EV เนี่ยถ้าพูดออกมาแล้วไปชมเชยของพวกเนี้ยหรือไปเป็นแชมเปี้ยนสำหรับ climate change เนี่ยจะทำให้คะแนนเสียนะฮะท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะฮะว่ามันเป็นอย่างนี้การเมืองในสหรัฐในยุคนี้เนี่ย Republican เนี่ยเขาจะขวางหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องซึ่งดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ทุกพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนในประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะสนับสนุนอย่างเช่นการออกแบบเมืองให้มันเป็น walkable cities คำว่า walkable cities คือเมืองซึ่งไม่ใช่ออกแบบมาให้รถยนต์เนี่ยผูกขาดการใช้พื้นที่สาธารณะนะฮะยกตัวอย่างถ้าคุณไปที่หลายๆเมืองในยุโรปเขาก็จะพยายามที่จะรื้อถนนให้ฟุตปาดนั้นกว้างขึ้นแล้วก็ให้พื้นที่ซึ่งเอาไว้ใช้ในการขับรถยนต์นั้นแคบลงเล็กน้อยแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดทรัมป์พูดแล้วบอกว่าอยากทำในสหรัฐอาจจะไม่ได้รับความนิยมจากพลเมืองชาวรีพับลิกันซึ่งรักรถยนต์นะฮะแต่ผมคิดว่าเวลาผมอธิบายเรื่องนี้คนไทยผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจนะว่าไอ้รสนิยมขวางการใช้ชีวิตแบบ smart living อะไรเงี้ยมันเป็นรสนิยมในรูปแบบที่คล้ายๆกับต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนะผมก็ยังพอเข้าใจเพราะว่าผมเป็นคนซึ่งบางทีก็ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมก็สามารถดึงตัวเองออกมาให้ทำความเข้าใจว่าจุดยืนทางนโยบายแบบเนี้ยเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยมีเหตุมีผลในยุคนี้เพราะว่าในยุคนี้เนี่ยรถไฟฟ้าอย่าง electric car เนี่ยมันก็ประหยัดจริงๆนะฮะมันไม่ใช่เรื่องของการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนมอนอกไซด์หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมรถยนต์ต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยด้วยแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยการซื้อรถ EV มันก็เป็นเพราะว่าราคามันถูกมากจนไม่ซื้อไม่ได้แล้วไม่ซื้อก็โง่ละแต่ว่าอย่างไรก็ดีผู้หญิงคนนี้เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาคาร่าแซนส์นะฮะเขาอยู่กับ America First Policy Institute นะฮะเป็นติ้งแท้งซึ่งคอยช่วยคิดนโยบายให้ทรัมป์เธอเคยลงสมัครเป็นสว.นะครับในปี2022นะฮะแต่จริงๆถ้าไม่โทษผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเอาจริงๆทรัมป์เองก็เป็นคนซึ่งเชื่อในนโยบายชุดนี้นะฮะเธอเคยเป็นคนเสนอว่าให้ซื้อประเทศกรีนแลนด์นะฮะเกาะกรีนแลนด์มาจากเดนมาร์กนะฮะเป็นฝีมือ thinking ของคาร่าแซนส์คนนี้แหละนะฮะเธอก็แอนตี้ global warming อ่ะนะฮะแต่ว่าแอนตี้ global warming อาจจะมันมีความพอดีก็คือว่าการใช้วัฒกรรมเฉยๆกับการไม่เชื่อในหลักวิทยาศาสตร์อะไรเลยสักอย่างนะฮะคือแม้กระทั่งเวลาเป็น Republican ก็ต้องหาความพอดีในเรื่องนี้ก็คือว่าไม่ได้ชูเป็นแชมเปี้ยนของนโยบายเกี่ยวกับ climate change แต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นที่จะหันกลับไปมองว่าอุตสาหกรรมต่างๆไม่ได้สร้างปัญหาให้กับระบบนิเวศวิทยาของโลกนะฮะมันไม่น่าเชื่อแต่ว่าการหาความเป็นกลางในเรื่องนี้ในการเป็น Republican จับจุดความต้องการของพลเมืองกำลังดีแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีนโยบายซึ่งเอื้อต่อผู้ประกอบการบริษัทปิโตรเคมีรายใหญ่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ยอมให้มีการขุดเจาะน้ำมันขุดเจาะก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ได้หาความพอดีทางนโยบายคือไม่ใช่ชู climate change policy โดยลืมอุตสาหกรรมใหญ่ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ทรัมป์พยายามที่จะทำอยู่นะฮะก็คาร่าแซนส์เป็นผู้หญิงซึ่งมีส่วนร่วมในการออกนโยบายด้านพลังงานนะครับที่ America First Institute นะฮะเป็นติ้งแท้งที่ทำขึ้นมาลินดาแม็กแมนนะฮะภรรยาของวินส์นะฮะอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมวยปล้ำนะฮะลินดาแม็กแมนเป็นประธานของบอร์ดของ America First Policy Institute นะฮะ
หนึ่งในเหตุผลที่คนในวงการมวยปล้ำแล้วก็แฟนๆมวยปล้ำอาจจะดูเหมือนว่าอยู่ฝั่งทรัมป์ก็คือว่าหลายคนเรามองว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนซึ่งโตขึ้นมาใน wrestling community นะฮะมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาพร้อมๆกับวินส์แมคแมนเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลกันนะฮะก็เหมือนกับเคนอันเดอร์เทเกอร์ก็มีบาติสต้าคนเดียวซึ่งกระโดดไปหนุนเฮริสนะฮะแล้วก็เดอะร็อกที่กระโดดไปหนุนไบเดนแป๊บหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เดอะร็อกเขาทิ้งเดโมแครตละเขากลับมาอยู่ตรงกลางละนะฮะเพราะว่าเขาจะขายหนังลูกเดียวอ๋อนี่ไงคาร์ลัสแอนส์เป็นรองประธานของศูนย์นโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผมขอเรียกว่าเป็นศูนย์นโยบายด้านพลังงานเฉยๆก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าคาร์ลัสแอนส์เนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากสักเท่าไหร่เธอก็จะไม่ได้สนใจเรื่องสภาวะโลกร้อนมากนักว่ามันมีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาอย่างไรนะเธอเป็น Center for Energy Fossil Fuel นะฮะแล้วก็ Loves Fracking แต่ว่านี่แต่ทรัมป์ชอบคาร่าแซนส์และทรัมป์ฟังนะฮะทรัมป์เลือกให้ลินดาแมคแมนเนี่ยซึ่งลินดากับวินส์เนี่ยเขาบริจาคเงินให้กับพรรค Republican ก็ให้กับทรัมป์โดยส่วนตัวก็ไม่น้อยนะฮะ MacArthur's Policy Institute as a nexus of influence นะทรัมป์เขาเว้นระยะตนเองจาก Heritage Foundationวันนั้นอาจารย์สิริพันธ์พูดถึงแผน2025หรืออาจารย์อีกท่านหนึ่งผมเข้าใจว่าอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ไปร่วมงานก็พูดถึงแผน2025คือแผน2025เนี่ยมันมาจากติ้งแท้งอีกติ้งแท้งหนึ่งแต่ว่าติ้งแท้งนั้นเนี่ยทรัมป์เนี่ยไม่ได้แบ็คนะฮะทรัมป์เขามีติ้งแท้งของเขาเองซึ่งไม่ใช่ Heritage แล้วก็ไม่ใช่ติ้งแท้งที่คิดค้นโปรเจกต์2025แล้วโปรเจกต์2025เนี่ยซึ่งก็ไม่ต้องกังวลนะฮะมันไม่ได้ถูกนำมาปฏิบัตินะฮะทรัมป์เนี่ยเขาเว้นระยะห่างเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าโปรเจกต์2025เนี่ยคุกคามองค์กรอิสระเยอะไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกป้องสิ่งแวดล้อมหรือองค์กรอย่างเช่นธนาคารกลางแต่ว่าทรัมป์เขาไม่เคยชอบติ้งแท้งซึ่งสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ให้เขาไปมีส่วนร่วมนะในการกำหนดทิศทางนโยบายอะไรเงี้ยทรัมป์ก็เลยเขาสร้างติ้งแท้งของเขาเองเลยส่งลินดาแมคแมนภรรยาของวินส์นะแม่ของสเตฟานีนะฮะแม่ของ Triple H ด้วยนะฮะผ่านการแต่งงาน Mother in Law Triple H Paul Levesque เราคือพวกเดียวกันนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยติ้งแท้งเนี่ยนะฮะซึ่งลินดาไปเป็นประธานเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาในปี2021แล้วก็มีอดีตเจ้าหน้าที่ในหลายกระทรวงที่ดังในช่วงทรัมป์เป็นประธานาธิบดีแล้วก็มีตำแหน่งเนี่ยนะฮะอย่างเช่นริกเพอร์รี่ก็ไปนั่งอยู่ด้วยนะฮะริกเพอร์รี่อดีตผู้ว่าเท็กซัสแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้กับทรัมป์ส่วนใหญ่ที่ไปเป็นรัฐมนตรีในยุคทรัมป์เนี่ยก็จะเป็นคนซึ่งหาเงินเข้าพรรคได้เก่งนะฮะทรัมป์เนี่ยคล้ายๆนักธุรกิจในเอเชียหลายคนที่เล่นการเมืองนะฮะรวมทั้งในไทยด้วยนะฮะที่เวลาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยคนไหนอยากเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องหาตังค์เข้าพรรคหรือไม่ก็โอนเงินให้ส่วนตัวนะครับส่วนใหญ่นักธุรกิจซึ่งไม่ต้องการเอาเงินตัวเองในการเล่นการเมืองเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งในไทยนะครับแล้วก็ในกรณีของทรัมป์ก็เหมือนกันก็คือว่าคนไหนอยากจะเป็นรัฐมนตรีก็สมทบทุนนะฮะของในไทยจะอยู่ประมาณสัก100-200ล้านนะฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะผมเล่าตามข้อจริงนะฮะแต่ผมแค่ไม่พูดชื่อนะฮะคราวนี้ประเด็นคืออย่างนี้สตีเฟนมอร์คนนี้เป็นคนซึ่งหนุนนโยบายลดภาษีสุดกู่เลยสตีเฟนมอร์นี่คือต้องการภาษีต่ำที่สุดเท่าที่ต่ำได้เป็น full economic libertarian แล้วเขาเป็นคนซึ่งเป็น senior fellow ที่อเมริกา Forest Policy Institute ถ้าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะอเมริกา Forest Policy Institute คือสถาบันที่คุณต้องติดตามเลยว่านโยบายเขาจะเป็นเช่นไรหลักๆ ก็คือว่าเป็นพื้นที่ให้นักธุรกิจซึ่งไม่ pro environment pro business pro energy policy เนี่ยให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทน้ำมันนะบริษัทน้ำมันก็จะ back upติ้งแท้งนี้นะฮะแล้วก็จะแบ็กทรัมป์เพราะว่าเขามาด้วยวาระซึ่งชัดเจนคือไม่เอาอเมริกาให้เป็นตัวอย่างของประเทศซึ่งมีส่วนร่วมในการรักษาระบบนิเวศวิทยาความเป็นแอนตี้คลิมเอทเชนจ์ในที่นี้ของทรัมป์ก็คือจะมีติ้งแท้งซึ่งป้อนนโยบายเอื้อต่ออุตสาหกรรมพลังงานอย่างเต็มๆโดยที่ไม่ได้แคร์ต่อสภาพแวดล้อมนะฮะเอาจริงผมไม่ได้เชื่อว่าพวกนี้เขาแอนตี้คลิมเอทเชนจ์จริงๆเขาแค่ต้องทำเป็นเหมือนเขาแอนตี้คลิมเอทเชนจ์เพราะว่าเขาต้องหาเสียงกับฝ่ายขวาในสหรัฐซึ่งปฏิเสธที่จะยอมทำตามนโยบายของอีกฝั่งนะมันเป็นแค่บางทีเขาเรียกว่าต้องขวางโลกเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยเขาไปตามกระแสโลกนะมันเป็นอย่างนั้นนะฮะมันเหมือนทั้งโลกเข้าไป EV นี่จะไม่ขับ EV ทั้งโลกเขาจะไปวีเกิลนี่จะไม่วีเกิลมันประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าในนี้มันมีผลประโยชน์ของบริษัทน้ำมันซึ่งผลประโยชน์บริษัทน้ำมันก็จะเข้าทางบรรดาเศรษฐีของ Republican แล้วก็มันก็จะป้อนบุคลากรทางวิชาการและนักการเมืองไปนั่งอยู่ในติ้งแท้ง
หน่วยงานซึ่งจะทำนโยบายของไทยเนี่ยถ้าคุณทำพรรคการเมืองอ่ะคุณก็จะเชิญอาจารย์นักวิชาการมาสัก5คนแล้วก็ให้เขาร่างนโยบายนะฮะแต่ว่าของในสหรัฐเนี่ยนักวิชาการจะอยู่ที่ติ้งแทงแล้วติ้งแทงเนี่ยจะเชื่อมกับพรรคอีกทีนึงนะฮะแล้วติ้งแทงเองก็จะผลิตงานวิจัยออกมาโดยที่มีบริษัทบางทีบริษัทน้ำมันหรือบริษัทฟาร์มาซูติคอลบริษัทซึ่งขายยาเนี่ยลงเงินสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ของติงแทงนะก็ไม่ต้องให้โดยตรงให้ผ่านติงแทงคาร์ล่าแซนเนี่ยสามีเสียชีวิตนะครับในปี2015แล้วก็เป็นอภิมหาเศรษฐีนะฮะธุรกิจซื้อขายที่ดินนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทลงทุนผมคิดว่า politico พยายามที่จะสื่อสารว่าทรัมป์เนี่ยชอบผู้หญิงคนนี้คือทรัมป์ชอบผู้หญิงสวยที่เป็นบลอนด์นะฮะไม่มีอะไรมากนะฮะอันนี้เป็นรสนิยมผู้หญิงของทรัมป์แล้วทรัมป์เองเนี่ยก็จะเลือกที่ปรึกษาซึ่งหน้าตาเป็นไปตามรสนิยมสเปคของตนเองเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็จะเลือกผู้หญิงคนนี้ซึ่งสามีก็เพิ่งเสียชีวิตก็นี่ที่น่าสนใจคือว่าตอนสามีที่เพิ่งเสียชีวิตเนี่ยตอนที่เฟรดสแตนสไตน์เนี่ยทรัมป์บอกว่ามันเป็นเรื่องตลกเรื่องหน้าตลกนะฮะท่านผู้ชมเข้าใจหรือยังฮะว่า political พยายามสื่อสารว่าอย่างไร political พยายามสื่อสารว่าผู้หญิงคนนี้ได้มาอยู่ในตำแหน่งเนี้ยตอนนี้เพราะว่าทรัมป์เนี่ยชอบพออาจจะมีความสัมพันธ์พิเศษกันก็นี่คือวิธีเขียนข่าวของเขานะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะฮะแต่ว่าคาร์ล่าแซนเนี่ยหลังจากที่สามีนั้นเสียชีวิตเนี่ยเธอเอาเงินเนี่ยมาทุ่มกับผู้สมัคร Republican หลายคนรวมทั้งตัวเธอด้วยทุ่มกับทรัมป์ด้วยทุ่มกับตัวเธอเองด้วยเพราะว่ามีเงินเหลือจากสามีที่เพิ่งเสียชีวิตนะฮะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยคือจริงๆอันนี้ผมชอบนะโมเดลเนี่ยเพราะว่าผมเองผมก็อยากเป็นทูตแต่ว่าการเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไหนเนี่ยมันเป็นได้2วิธีนะฮะคุณจะโตขึ้นมาในกระทรวงต่างประเทศแล้วคุณมีความพร้อมความรู้ความสามารถเสร็จแล้วถึงเวลาคุณได้รับการส่งตัวไปเป็นทูตประจำประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่ถ้าเป็นการได้รับการแต่งตั้งมาทางการเมืองเนี่ยมันก็เป็นการแต่งตั้งซึ่งซื้อได้นะฮะซื้อได้ก็คือคุณบริจาคเงินเข้ากับผู้ซึ่งลงสมัครหาเสียงเป็นประธานาธิบดีพอประธานาธิบดีเขาได้เป็นประธานาธิบดีเขาก็ตั้งคุณให้เป็นนะอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้เขาก็ระดมทุนให้ทรัมป์เป็นแสนแสนดอลลาร์นะฮะแล้วก็ถึงเวลาทรัมป์ก็ได้รับการแต่งตั้งทรัมป์ก็แต่งตั้งคาร์ล่าแซนส์ไปเป็นทูตประจำเดนมาร์กแล้วก็กรีนแลนด์แล้วก็ฟาโรไอแลนด์ซึ่งท่านผู้ชมอาจจะถามว่าทำไมเป็นทูตเดนมาร์กกรีนแลนด์ฟาโรไอแลนด์ดีก่อนอื่นมันน่าไปเที่ยวนะฮะมันน่าอยู่พอสมควรภูมิอากาศดีนะฮะสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมสวยงามนะฮะแต่ว่าเธอสนใจเรื่องการให้ทรัมป์เนี่ยซื้อกรีนแลนด์เอามาขุดเจาะน้ำมันนะฮะ rare earth คุณต้องเข้าใจว่าความชั่วร้ายในหลักการตรงนี้เนี่ยมันระดับไหนคือคาร์ล่าแซนไปเป็นทูตประจำกรีนแลนด์เสร็จแล้วเสนอให้ทรัมป์เนี่ยซื้อกรีนแลนด์นะฮะให้สหรัฐเนี่ยซื้อกรีนแลนด์จากเดนมาร์กแล้วเสร็จแล้วเอากรีนแลนด์เนี่ยมาขุดเจาะหาทรัพยากรธรรมชาติทั้ง rare earth minerals และน้ำมันมาใช้ฮะคือขนาดผมยังไม่ไปไกลขนาดนั้นเลยฮะคือมันโหดมากครับก่อนหน้านี้เธอเป็นไคโรแพรคเตอร์เป็นหมอกระดูกฮะไคโรแพรคเตอร์นี่ถ้าคุณมีปัญหาปวดกระดูกก็ไปหาหมอไคโรแพรคเตอร์หรือต้องทำกายภาพบำบัดนะฮะอ๋อเธอมองว่าแฮร์ริสไม่จงรับภักดีต่อประเทศชาติสหรัฐไม่ควรที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะว่าเป็นลูกของผู้ซึ่งอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาโอ้ว้าวคือคาร์ล่าแซนส์เป็นสายโหดและสายโหดส่วนใหญ่ได้ตำแหน่งใหญ่และคาร์ล่าแซนส์เป็นที่โปรดปรานของสตีฟแบนนอนนี่ลงสมัครเป็นสวนะครับในรัฐเพนซิลเวเนียในปี2022แล้วก็พ่ายแพ้ให้ผมคาดเดาเลยไหมฮะฟันธงไปเลยนะฮะคาร์ล่าแซนส์คนนี้ทั้งทรัมป์และทั้งสตีฟแบนนอนชอบมากแล้วเธอคือสายโหดไม่ต้องรอทรัมป์สั่งรู้ว่าต้องการอะไรและความเป็นมนุษย์โบราณของทรัมป์เนี่ยไม่ชอบสิ่งใดมากไปกว่าคนซึ่งรู้จักหน้าที่โดยที่ไม่ต้องสั่งการล่วงหน้าให้ผมคาดเดาไปเลยก็ได้ว่าคาร์ล่าแซนเนี่ยเป็นหนึ่งในเต็งหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในยุคของทรัมป์เต็งหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพราะว่าเธอเอาเงินที่สามีทิ้งไว้หลังจากที่สามีเสียชีวิตในปี2015เนี่ยนะฮะเธอเอาเงิน